วงผู้สมชายทิฏฐวิริโยดุดลมโพใหญ่นกกามาอาศัยต่างได้เอมอิ่มได้มากราบเทพเจ้าแห่งวัดเขาสุขิมแต่รอยิ้มอิ่มบุญกันทุกท่านไปหลวงปู่สมชายเรียกกันได้จนติดปากสาธุชนรู้จักเคารพรักเลื่อลายพระทินนามหลวงปู่ลูกศิษย์รู้ทั่วไปคือเจ้าคุณพระวิสุทธิญาณเถระเดินออกพรรษาจึงกราบลาหลวงพ่อเพื่อจะจาริกต่อไปพบหลวงปู่มั่นพร้อมพระภิกษุห้ารูปด้วยกันเดินทางดลดันไม่กลัวอันตรายค่ำไหนนอนนั้นนะไม่หวั่นไม่วาดพบวัดพักวัดประวัติหลวงปู่สมชายเล่าเท่าไรไม่รู้จบเชิญทันทีเคารพฟังให้จบเถิดน้องกล่าวประวัติมันให้เป็นการเยินยอเพียงยกมาเรื่องย่อกันแต่พอเข้าใจตั้งแต่หลวงปู่ท่านได้ผนวดได้บวชเป็นสงฆ์เพื่อดำรงสืบสายบำเพ็ญเพียรเรียนรู้บรมครูมากมายสืบสายทุกสายใช้เวลาเดินนานหลวงปู่สมชายป่วยไข้อยู่ลูกศิษย์รู้และโยมญาติไม่ขาดสายมาเฝ้าดูอาการทุกวันไปบางคนก็ร้องไห้หน้าห้องไอซียูเห็นญาติโยมมาเยี่ยมท่านฝืนยิ้มญาติโยมอิ่มเอิบใจไม่หดหู่ได้รอยิ้มหลวงปู่ท่านใครจะรู้ซ่อนความเจ็บปวดอยู่ซึ่งภายในและคือชีวิตหลวงปู่สมชายนี่แหละคือชีวิตหลวงปู่สมชายท่านห่วงใยแต่ผู้